ถามมาก็ตอบไปบายลุงหน่อย EP ที่18แล้วนะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับที่ผมไม่ได้พิมพ์ตอบคำถามในช่อง YouTube เลยในระยะหลังนี้เดี๋ยวคลิปนี้เรามาคุยมาตอบคำถามกันยาวๆเลยก่อนไปรับชมคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับก่อนอื่นทั้งช่องลุงหน่อยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดปุ่มซุปเปอร์แตงมาให้ด้วยนะครับท่านจะโดเนทมาเท่าไหร่จะบริจาคมาเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องสำคัญครับเพราะว่าทุกยอดที่ท่านโดเนทให้นะครับเป็นกำลังใจที่ดีที่ทำให้ช่องลุงหน่อยมีกำลังใจในการทำช่องต่อไปสำหรับใครที่จะมาเป็นกำลังใจให้กับช่องลุงหน่อยจะโดเนทหรือบริจาคนะครับก็สามารถกดตรงปุ่มซุปเปอร์แตงมาให้ได้นะครับเรื่องยอดโดเนทหรือยอดบริจาคไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดนะครับผมพร้อมที่จะทำคลิปให้กับทุกคนอยู่แล้วนะครับเพราะพื้นฐานผมต้องการทำช่องที่สามารถเป็นเพื่อนนะครับเป็นพี่เป็นน้องที่จะคอยตอบปัญหาที่หลายท่านสงสัยผ่านทางสื่อ YouTube นะครับหรือในอนาคตอาจจะมีสื่ออื่นนะครับแต่แน่นอนมันก็จะมีเรื่องของรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะแม้มันจะเป็นรายได้น้อยนิดนะครับผมก็พร้อมที่จะทำนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องน้ำใจที่เรามีให้กันน่ะมันเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าเรื่องเงินทองนะครับดังนั้นขอแค่คุณกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันแค่นี้ผมก็พอใจแล้วนะครับเรามาเริ่มคอมเมนต์แรกนะครับลุงหน่อยครับไปตรวจประวัตินับหมดวันหมดอายุแบบไหนครับวันหมดอายุเขาจะนับจากวันที่ออกนะครับมันจะอยู่หน้าแรกตรงด้านบนๆ นะครับว่าเขาออกวันที่เท่าไหร่ไม่ใช่ไปนับวันที่เราไปรับนะครับให้นับวันที่ออกเป็นหลักครับคอมเมนต์ต่อมาสวัสดีครับลุงสวัสดีครับยินดีที่เข้ามารับชมคลิปนะครับคอมเมนต์ต่อมาช่วยทำคลิปจากกระทรวงแรงงานไปที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยค่ะขอบคุณค่ะอ้ออันนี้ไปส่งแฟนแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวทำให้เนาะเข้าใจว่าเราต้องการไปส่งแฟนแล้วเราไม่มีรถส่วนตัวก็เดี๋ยวจะแนะนำวิธีการเดินทางไปให้นะครับแต่ถ้าเป็นรถส่วนตัวผมไม่ทำนะคุณก็เปิด GPS เดินทางไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นรถเมล์แล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้านะครับไปที่สุวรรณภูมิให้นะครับเริ่มจากกระทรวงแรงงานไปเลยคอมเมนต์ต่อมาถ้าไม่มีประสบการณ์ด้านเกษตรล่ะครับปกติทำงานอุตสาหกรรมถ้าไม่มีประสบการณ์คุณจะไปทำงานเกษตรยังไงล่ะนะครับก็อันนี้ก็พูดยากนะเพราะว่าเขารับคนที่จะไปทำงานด้านเกษตรนะครับหากคุณทำงานเกษตรไม่เป็นครับแล้วจะให้เขาผ่านการสัมภาษณ์มันก็พูดยากนะครับถ้าคุณอยู่คิวหลังๆผมก็แนะนำว่าคุณรีบไปหาประสบการณ์นะครับหรือไปฝึกตัวเองให้ทำงานด้านเกษตรให้ได้นะครับคอมเมนต์ต่อมาเดี๋ยวผมจะรวบ2คอมเมนต์เลยนะมันคล้ายๆกันนะครับกินนอนที่โรงเรียนใช่ไหมคะแนะนำที่เรียนให้หน่อยค่ะแล้วก็มีที่เรียนที่มีที่พักด้วยไหมและมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับผมรอสปอนเซอร์อยู่ครับเดี๋ยวถ้าสปอนเซอร์เข้าผมจะมาแนะนำไม่ใช่ครับผมไม่มีข้อมูลนะครับผมไม่มีข้อมูลตรงนี้จริงๆถ้ายังไงแนะนำให้ลองไปสอบถามในกลุ่มของ EPS Thailand หรือว่ากลุ่มคนที่ไปทำงานเกาหลีเนาะเดี๋ยวก็จะมีโรงเรียนมาแย่งตอบนะครับถ้าโรงเรียนไหนสนใจมาเป็นสปอนเซอร์ได้นะผมพร้อมที่จะพูดและเอาข้อมูลโรงเรียนคุณแนะนำผ่านคลิปได้นะครับคอมเมนต์ต่อมาขอให้เรียกเข้าสัมภาษณ์เยอะๆครับขอบคุณสำหรับข้อมูลครับลุงหน่อยก็ยินดีครับที่เข้ามารับชมคลิปนะขอบคุณเช่นกันเลยคอมเมนต์ต่อมาอิสราเอลเปิดรับสมัครไหมครับวันไหนรุ่นที่18ผู้ชายจะเปิดรับสมัครประมาณปลายปีหน้านะครับปลายปี2567โดยประมาณนะมันอาจจะเร็วหรือว่าช้ากว่านี้นิดหน่อยยังไงก็ลองติดตามดูละกันที่หน้าเพจ TEC Thailand นะครับแต่ปีนี้ไม่มีค่อนข้างจะแน่นอนไม่ใช่ค่อนข้างไม่มีแน่นอนหรอกครับเพราะคิวยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับยังไงก็ไม่มีทางที่จะเปิดรับสมัครคอมเมนต์ต่อมาใบฉีดวัคซีนผมหายที่ต่างประเทศต้องทำไงครับแต่มีใบสุขภาพไต้หวันอยู่ทางหมอไต้หวันได้เขียนไว้อยู่ว่าฉีดไปแล้วทั้ง3เข็มผมไม่แน่ใจว่าใบนั้นมันระบุไหมว่าเราฉีดอะไรไปบ้างนะครับ
ถ้ายังไงก็ลองเอามาให้เจ้าหน้าที่ดูนะครับผมว่าก็น่าจะได้นะครับคอมเมนต์ต่อมาติดตามทุกคลิปครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามที่เข้ามารับชมคลิปนะครับคอมเมนต์ต่อมาผมได้ยินว่ารอบบินวันที่26เขาเลื่อนเป็นวันที่16พฤษภาใช่ครับเลื่อนมาแล้วประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นวันที่17พฤษภาจริงๆมันก็คืนวันที่16นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันบินตอนเที่ยงคืนวันที่16ก็ข้ามเป็นวันที่17เท่านั้นเองคอมเมนต์ต่อมาขอบคุณมากครับลุงขอบคุณเช่นกันนะครับที่เข้ามารับชมคลิปคอมเมนต์ต่อมารอครับเลข131845รอก็ไม่นานครับเดี๋ยวก็รอต่อไปเนาะน่าจะประมาณต้นปีหน้าหรือว่ากลางปีหน้านะครับตกลงมันนานไหมนานเนาะยังนานอยู่ก็ดีกว่าคนที่หมดลุ้นนะครับยังไง131เนี่ยยังไงก็เหลือๆครับได้ไปแน่นอนขอบคุณครับสำหรับข้อมูลขอบคุณเช่นกันครับที่เข้ามารับชมคลิปขอให้เลือกทุกเดือนครับลุงหน่อยก็หวังว่าเช่นนั้นนะผมถือว่าเดือนเมษาน่าจะน้อยที่สุดละนอกนั้นก็น่าจะ500อัพก็ถ้าค่าเฉลี่ยได้เดือนละพันจะยิ่งดีครับลุงครับตรวจโรคผ่านแล้วไม่เกิน3เดือนได้บินแน่นอนใช่ไหมครับถ้าเป็นเมื่อก่อนใช่นะแต่ตอนนี้เริ่มไม่ชัวร์ละโดยเฉพาะในรอบที่เขาเรียกเยอะๆแล้วก็เขาส่งบินไม่ทันเนี่ยบางคนอาจจะเลยไป4เดือนนะครับก็ประมาณ 3-4 เดือนนะครับยังไงเขาก็ไม่ให้เกิน4เดือนแน่นอนอันนี้ใบตรวจโรคน่าจะไม่พอละเขาขยายได้แค่เดือนเดียวเนาะดังนั้นก็ไม่เกิน4เดือนแล้วกันเอาชัวร์ๆเลยแล้วก็มีคำถามซ้อนเข้ามาเนาะผมช่วยตอบละกันสอบถามนะครับว่าตาบอดสีให้อ่านแค่ตัวเลขใช่หรือเปล่าใช่ครับส่วนใหญ่มันจะเป็นการอ่านตัวเลขแต่ไม่เสมอไปนะบางโรงพยาบาลเขาจะมีเรื่องการวาดไม่ใช่วาดสิขีดตามนะครับที่เรามองเห็นนะครับลากเส้นก็เพื่อนอาจจะไปเจออีกโรงพยาบาลนึงเขาอาจจะอ่านแค่ตัวเลขนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่หัดอะไรกันนะครับคุณก็ต้องดูตามที่เห็นนั่นแหละไม่ต้องไปกังวลเรื่องตาบอดสีนะครับยังไงถ้าใน10แผ่นเนี่ยคุณอ่านผิดไป1แผ่นน่ะเขาไม่ถือว่าคุณตาบอดสีหรอกครับเขาก็ต้องประกอบไปด้วยหลายๆแผ่นนะครับเขาถึงจะสรุปว่าคุณเป็นตาบอดสีดังนั้นไม่ต้องกังวลมากครับเอาเท่าที่ตาเห็นเลยลุงครับสอบถามหน่อยครับพอดีหมู่บ้านผมได้หมู่ที่ใหม่จากหมู่ที่13เป็นหมู่ที่20ต้องแก้ไขในพาสปอร์ตมั้ยครับไม่ต้องแก้นะครับอันนี้ยืนยันเลยว่าไม่ต้องแก้หรือจะมีปัญหาในการสัมภาษณ์หรือเปล่าครับไม่มีครับสัมภาษณ์ก็ไม่มีปัญหาคุณแค่เอาข้อมูลตามบัตรประชาชนมาแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่วันที่สัมภาษณ์นะครับก็กรอกข้อมูลตามเป็นจริงนั่นแหละที่คุณได้เปลี่ยนใหม่แล้วก็แจ้งเข้าไปนะครับเขาก็จะให้คุณกรอกอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาอิสราเอลปีนี้จะเปิดรับสมัครบ้างไหมคะของผู้หญิงของผู้หญิงไม่มีครับไม่มีปีนี้ปีหน้าก็ไม่มีปี68ก็ไม่มีครับน่าจะไม่มีนะอาจจะมีก็ได้แต่โอกาสน้อยครับถ้าจะให้ชัวร์ก็น่าจะเป็นปี69นะครับยกเว้นเขาเปลี่ยนเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะเพราะตอนนั้นผมได้ยินแวบๆแต่ว่าเหมือนจะถอยไปละยังไงก็ผู้หญิงก็น่าจะเป็นตามคิวเพราะเขาไม่มีประกาศอะไรอะไม่มีประกาศอายุบัญชีเหมือนของรุ่นที่17นะครับดังนั้นเขาจะตัดไม่ได้ก็เรียกไปเรื่อยๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาสัมภาษณ์วันที่27นี้ครับขอบคุณลุงหน่อยที่ให้ข้อมูลทุกอย่างครับขอบคุณเช่นกันนะครับที่มาติดตามและมารับชมคลิปเนาะสุขสันต์วันสงกรานต์ครับลุงสุขสันต์เช่นกันครับขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยร่ำรวยเงินทองนะครับได้ไปทำงานที่อิสราเอลเร็วๆคอมเมนต์ต่อมาผมงงคือข้อมูลผูกมัดคือเราต้องจำทุกข้อทุกบรรทัดเลยหรือครับใช่ครับทั้ง16ข้อคุณต้องจำทุกข้อครับแต่มีเพื่อนทำฉบับย่ออยู่นะไปหาดูคลิปที่ผมทำให้ไว้ก็ได้นะครับมันมีคลิปอยู่ก็ลองไปดูฉบับย่อก็ได้คือที่ให้จำทุกข้อเนี่ยเขาอาจจะถามข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ดังนั้นคุณต้องจำไว้ทุกข้อดีที่สุดแต่จริงๆมันก็มีข้อหลักไม่กี่ข้อครับนอกนั้นมันเขาเรียกว่าใช้เซนส์ตอบก็ได้ครับมันไม่ได้ต้องจำขนาดนั้นคอมเมนต์ต่อมาเมื่อไหร่จะประกาศเที่ยวบินเพิ่มคะรอคะก็ประกาศแล้วนะครับวันนี้คอมเมนต์ต่อมาสวัสดีปีใหม่ครับลุงขอบคุณข้อมูลครับลุงสวัสดีปีใหม่เช่นกันครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาเปิดรับสมัครตอนไหนครับ
ผู้ชายปลายปี2567ครับคอมเมนต์ต่อมาจะเรียกสัมภาษณ์เดือนพฤษภาคมเยอะไหมครับก็น่าจะประมาณ 1,000 นะครับให้ตัวเลขไว้ประมาณนี้ละกันดูทุกคลิปครับขอบคุณอย่างสูงครับที่มาดูทุกคลิปเนาะเป็นกำลังใจที่ดีนะครับคอมเมนต์ต่อมาเริ่มหมดหวังแล้วครับอายุ40เต็มตอนวันที่30ตุลาอยู่คิวน่าจะเป็น R17 เนาะ11900หมื่นกว่าหมื่นกว่าน่าจะประมาณต้นปีถึงกลางปีหน้าผมว่าทันอยู่หน้านั้นผมว่ายังได้ลุ้นอยู่สวัสดีปีใหม่ครับลุงขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่เช่นกันครับสุขสันต์วันสงกรานต์นะ Q30142เริ่มหมดหวังครับก็ยากครับอันนี้บอกตรงๆว่ายากจริงๆถ้า 30,000 อัพอ่ะยากละยกเว้นเขาจะขยายระยะเวลาบัญชีออกไปเท่านั้นเองอันนี้เป็นความหวังเดียวที่มีอยู่เนาะเป็นกำลังใจให้ครับสัมภาษณ์ผ่านแล้วครับรอวันบินรอลุ้นอยู่จะออกวันไหนก็วันนี้ก็ออกแล้วนะครับก็นับจากวันที่คุณสัมภาษณ์ไปอีก 3-4 เดือนประมาณนี้แหละคิวมันอาจจะข้ามกันไปบ้างอย่าไปสนใจนะครับมันอยู่ที่การจับคู่ระหว่างนายจ้างกับตัวเราที่เป็นผู้สมัครนะครับช้าเร็วแต่ละคนไม่เท่ากันครับลุงครับในจำนวนที่สัมภาษณ์แล้วประมาณ 4,000 กว่าคนไม่ผ่านตรวจโรคไม่ผ่านประวัติไม่มาสัมภาษณ์มีกี่คนอยากรู้ครับว่าในจำนวน 4,000 กว่าคนไม่รวม400คนที่สัมภาษณ์เดือนเมษายนนะครับตอบได้เลยครับไม่มีข้อมูลครับข้อมูลตรงนี้ต้องมาจากทางเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับในเมื่อเขาไม่เผยแพร่ผมไม่มีข้อมูลครับถ้าจะสังเกตข้อมูลทุกอย่างผมเอาข้อมูลจากที่เขาประกาศหน้าเพจนั่นแหละเอามาประติดประต่อกันนะครับแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้นเองผมไม่มีข้อมูลเชิงลับใดๆทั้งสิ้นนะครับดังนั้นคำถามที่น้องคำถามมาเนี่ยผมไม่มีตัวเลขครับก็หวังว่าในอนาคตเจ้าหน้าที่น่าจะทำตัวเลขตัวนี้ออกมาให้ทุกคนรับทราบนะครับสวัสดีปีใหม่ครับลุงหน่อยสุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะครับใช่ครับสุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะขอบคุณมากครับที่มารับชมคลิปพอจะรู้ไหมครับว่าปีนี้2566อิสราเอลเข้าเอากี่คนครับก็เท่ากันเกือบทุกปีนะครับประมาณ 6,500 ถึง 7,500 นะครับอยู่ในช่วงระหว่างตัวเลขนี้แหละไม่ต่ำกว่านี้ไม่มากกว่านี้คือโควต้าก็ส่วนโควต้าแต่ตอนส่งจริงมันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของนายจ้างที่มีมากมีน้อยนะครับดังนั้นก็ต้องรอตอนสิ้นปีครับถึงจะบอกได้ว่าเขาส่งไปกี่คนแต่ปีที่แล้วคือ 7,300 ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะทั้งหมด 7,300 ปีนี้ก็น่าจะพอๆกันคอมเมนต์ต่อมาบางพื้นที่นายจ้างเคารพกฎหมายก็ดีไปครับแต่นางนายจ้างไม่สนใจการปรับค่าแรงก็จบค่าแรงเท่าเดิมไม่มีขึ้นมันไม่จำเป็นต้องขึ้นไงครับมันอยู่ที่ว่าค่าแรงเขาไปตามกฎหมายแรงงานขั้นต่ำไหมเช่นยกตัวอย่างสมมติว่าตอนนี้คือค่าแรง400บาทต่อวันใช่ไหมครับแล้วทางนายจ้างนะครับเขาจ้างเรา500บาทแล้วจู่ๆทางรัฐบาลบอกว่าปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น450เขาก็ไม่ได้ปรับเป็น550นะครับเพราะว่าเขาจ้างแพงกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วดังนั้นเราต้องไปดูว่าค่าแรงที่เขาจ่ายเนี่ยเป็นไปตามค่าแรงขั้นต่ำไหมค่าแรงขั้นต่ำบอกแล้วนะครับว่าถ้าเป็นรายเดือนไม่ใช่ 5,300 เชคเกลนะครับถ้าเป็นชั่วโมงไม่ใช่29เชคเกลนะครับมันต้องหักค่าใช้จ่ายอีกมันอยู่ที่ว่านายจ้างหักแล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่ได้หักแล้วจ่ายน้อยกว่า 5,300 หรือว่าน้อยกว่า29อันนี้เขาทำผิดกฎหมายนะครับก็จะต้องมาร้องเรียนนะครับร้องทุกข์แจ้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับตามกระบวนการที่เขาอบรมเราก่อนบินนั่นแหละว่าเราจะต้องแจ้งทางช่องทางไหนบ้างนะครับเพราะส่วนใหญ่เราไปเข้าใจผิดกันเองว่าค่าแรงขั้นต่ำคือ 5,300 แต่จริงๆแล้วมันต้องหักค่าใช้จ่ายด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาคอมเมนต์เนาะที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเหลือคำถามอะไรอีกหรือเปล่าที่สำคัญเนาะเข้าเช็คลำดับแบบไหนครับลุงหมายถึงว่าเขาเรียกคิวสัมภาษณ์เมื่อไหร่ใช่ไหมครับไปเช็คที่หน้าเพจ TAC Thailand ครับเขาจะประกาศว่าเขาเรียกคิวไหนถึงคิวไหนนะครับเข้าสัมภาษณ์วันไหนนะครับ
รีบเข้าไปดูนะถ้าเลยคิวเราแล้วก็เสียใจด้วยนะเพราะว่าปีนี้ไม่มีรอบเก็บตกนะครับก็หลายๆคนที่อยู่คิวหลังๆก็เป็นกำลังใจให้นะครับหลายๆท่านมาคอมเมนต์ผมก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจนะครับแต่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนอกจากภาวนาว่าเจ้าหน้าที่จะขยายระยะเวลาให้นะครับเดี๋ยวเอาคำถามนี้เป็นคำถามสุดท้ายนะครับส่วนมากก็จะเป็นผมดูแล้วคำถามมันก็จะซ้ำๆกันอยู่นะครับลุงครับคิวสัมภาษณ์ช้ามากผมคิว 9,030 นะครับคงเป็น R17 ใช่ไหมครับ 9,030 กว่าจะเรียกคิวผมคงเดือนตุลาโน่นแหละและคนคิว 13,014 คงต้องรอปี 67 ใช่ครับก็คนที่คิวหมื่นอัพน่าจะเป็นต้นปีหรือปลายปีหน้านะครับจริงๆคิว 9,000 กว่าอาจจะปลายปีด้วยซ้ำนะครับไม่ใช่ตุลานะครับถ้าดูจากจำนวนที่เรียกตอนนี้นะครับเพราะตอนนี้ผ่านไป 5,000 กว่าเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาเออมันก็ประมาณนั้นนะครับตุลาได้อยู่ครับคิดว่าน่าจะได้อยู่ดังนั้นก็รอลุ้นกันต่อไปเนาะก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ